สบายดีท่ามสมครบน้ำพามสมมันที่ตามข่าวกีฬาเทมปิบเริ่มทีสโมสรเทควันโดล้านสร้างตั้งเป้าป้องกันแชมป์เทควันโดทั่วประเทศสิงขันประธานเทควันโดแห่งชาติในวันที่28หาสกอพจิกนี้สโมสรเทควันโดล้านสร้างทีมดังในวงการกีฬาเทควันโดลาวตั้งเป้าสู่โซนป้องกันแชมป์เทควันโดทั่วประเทศสิงขันประธานสหพันธ์เทควันโดแห่งชาติครั้งที่18ในวันที่28หาสกอพจิก2020ที่เดินกีฬาในโฮมบูยองดงโดกนครหลวงวิ่งกันสอนไซมังเขือกูฝึกสโมสรเทควันโดล้านสร้างอดีตนักกีฬาเทควันโดทีมชาติลาวเจ้าของเหรียญคำซีเกมปี2011และกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน2012ก้าวมั่นใจกับศักยภาพของนักกีฬาจะสามารถเฮ็ดได้ตามคาดหมายนักกีฬาสุดนี้ได้ทำการฝึกซ้อมเป็นประจำภายหลังมาตรการผ่อนผันของรัฐบาลอนุญาตให้สามารถเคลื่อนไหวฝึกซ้อมแข่งขันโดยเน้นการฝึกซ้อมรอบด้านทั้งเทคนิคยุทธวิธีพละกำลังและสภาพจิตใจก่อนเข้าห่วมสิงไซในมอมอนี่ทางสโมสรของเฮานี่คือว่าความพร้อมของเฮาคือว่าเกือบ 95% แล้วเหลือแต่เพียงแต่ว่าไปเบิ่งผลของการแข่งขันอีกตื่นอีกเทื่อนึงแล้วสลายความพร้อมของเฮาในสโมสรของเฮานี่คือว่าเต็มร้อยเต็มที่แล้วมาฮอดถึงปัจจุบันนี้ก็ซ้อมมาประจำอยู่แล้วเพราะว่าสโมสรเฮาเป็นกีฬาแบบจะใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์เพราะว่าตอนแรงมักจะเป็นตอนแรงก่อนนั่นแหละตอนเนื่องมาแต่ใดแต่ไม่ได้ว่ามีตอนพักก็มีแต่ช่วงโควิดเท่านั้นเพราะว่าเพิ่นบ่ได้มีการป้องกันข้อยุ่งยากก็คิดว่าน่าจะเป็นการเก็บมาแล้วว่าเพราะว่าทางแต่ละสโมสรเฮามีความยุ่งยากทางการระบาดของโรคโควิด-19ของพวกเฮานี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการซ้อมแบบเบาๆบ่ได้ออกไปซื้อนอกทางนอกอย่างซ้อมไปออกกำลังกายสโมสรเทควันโดล้านสร้างสร้างตั้งขึ้นในปี1993เป็นสโมสรที่สร้างนักกีฬาป้อนทีมชาติตลอดมาการแข่งขันครั้งนี้สโมสรล้านสร้างจะส่งนักกีฬาเข้าร่วม16คนยิง16คนในประเภทต่อสู้และฟ้อนปุ่มเซนักกีฬาส่วนใหญ่มีเกณฑ์อายุ17ปีลงมาหา8ปีส่วนรุ่นทั่วไปจะส่งเข้าร่วม2คนเป็นหญิงทั้ง2คนนักกีฬาชุดนี้เป็นนักกีฬาสุดเก่าทั้งหมดมีประสบการณ์และผลงานในรายการผ่านๆมาความคาดหวังของเขาแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าสโมสรทางพวกเขานี่เป็นแชมป์เก่าเนาะในการครอบครองขันที่หนึ่งกันก็ความหวังครั้งนี้ก็น่าจะมีความหวังก็น่าจะตั้งไปเป็นอันดับหนึ่งแชมป์เก่าคือเก่าแหละแต่ว่ามันจะมีเล็กๆน้อยๆอาจจะมีการพลิกล็อกกันได้เกิดการกีฬานะอาจจะน่าจะเป็นรุ่นยาวชนประมาณ12กับ15ปีน่าจะเป็นรุ่นเด่นของค่ายของเราเพราะว่ามันจะเป็นรุ่นยาวชนเบิดอายุชนส่วนใหญ่สโมสรของเราประชาชนนั้นถือว่าทางสโมสรเราถือว่าขาดมาดลส่วนใหญ่ก็เป็นรุ่นยาวชนเบิด15ปีลงมาประเภทฟ้อนเราก็ถือว่าทีมของพวกเราก็ถือว่ามีจุดเด่นของประเภทฟ้อนอยู่ประมาณถึง 4-5-6 คนประมาณนั้นก็ถือว่าคลองแชมป์มาตลอดประเภทฟ้อนเฮาก็เลยก็เขาฝากกันเส้นสวยเหมือนนั้นพี่น้องชาวลาวแล้วก็ทั่วประเทศแล้วก็เชิญเข้ามาฮ่มมาเชียร์กันกับสโมสรของพวกเฮาได้อยู่ที่สนามบูยองครับสำหรับการแข่งขันครั้งผ่านมาสโมสรเทควันโดล้านสร้างสามารถยัดได้สวิตเหรียญคำคว้าขันชนะเลิศมาครองส่วนรายการล่าสุดสิงขันเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกรีประจำลาวสโมสรเทควันโดล้านสร้างขอของอันดับที่1ตีกับปุ่มเซ 70% ไปใหญ่จิว่าบ่พอหอมย้อนๆหยังตื่นเต้นมาเชียร์เฮาในเด้อเป็ดกำลังใจให้แน่สบายดีหลานซื้ออนุพงษ์ซื้อเล่นซื้อเทนพร้อมแล้วบ่งานนี้น่ะพร้อมเต็มร้อยเต็มร้อยตอนนี้นึงก็เอื้อยกับพามาเบิ่งอีหยังแล้วก็รู้สึกมักแล้วก็เลยมาลินประเภทต่อสู้และฟ้อนปุ่มเซขอให้ขอกำลังใจจากมูเนเดอร์น้องสื่อแกมมารีวอนสื่อลินสื่อกุกกิกกิกลินประเภทใดต่อสู้โปรถนัดเรื่องฟอนมั่นใจป่ะแค่นี้กะ 90% เพราะว่าช่วงนี้บ่ได้มาค่อยได้มาซ้อมย้อนขาเฮียนเพิ่มกะพยายามให้ได้เหรียญคำกะมาเป็นกำลังใจเนเดอร์การแข่งขันครั้งนี้มีทั้ง2สโมสรจากบรรดาแขวงต่างๆในทั่วประเทศแจ้งเกียรติจำนงเข้าร่วมรวมนักกีฬา356คนสิงทั้งหมด136รายการ
ใน7รุ่นอายุคือ6ปี8ปี10ปี12ปี14ปี17ปีและรุ่นทั่วไปจุดประสงค์เพื่อสืบต่อพัฒนานักกีฬาเทควันโดลาวตามแผนยุทธศาสตร์5ปีของสหพันธ์ถึงว่าจะมีความยุ่งยากทางด้านสภาพการระบาดของพยาธิโควิด19แต่สหพันธ์ได้หาเวลาที่เหมาะสมเพื่อสร้างกิจกรรมแม้ใส่ให้มีการเคลื่อนไหวฝึกแอบและทดสอบความสามารถกูฝึกและนักกีฬารวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับความสามารถเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันระดับภาคพื้นและสากลพร้อมกันนี้ก็เป็นการสร้างขบวนการต้อนรับเฉลิมฉลองวันชาติที่2ธันวาคมครบรอบ45ปีและวันเกิดประธานเกศรพรหมวิหารครบรอบ100ปีเชิญชวนทุกท่านร่วมสมร่วมเสียการแข่งขันซึ่งจะมีขึ้นในวันที่28หาสกอพจิกนี้ที่เดินกีฬาในห่มบูย่องดงโดกท่านสามารถติดตามชมข่าวกีฬาผ่านทางคุณภาพแห่งซัดลาวซอง1และซอง3ข่าวภาคเช้า 6:45 หา 7:00 ข่าวภาคเที่ยง 12:00 น. หา 12:30 และข่าวภาคค่ำ 19:25 หา 19:35 หรือจะรับชมเรื่องหลังได้ผ่านช่องทาง Facebook ข่าวกีฬา Lao National TV หรือจะรับชมทาง YouTube Lao National TV Sport News และได้ที่เว็บไซต์ www.laonationaltvsport.org อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้กับทีมข่าวกีฬาพวกเขาเด้อบ๊ายบาย